ความฝันของผมคือการได้ย้ายไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมชอบฟุตบอลอังกฤษเป็นอย่างมากเพราะมันเป็นฟุตบอลที่เน้นความรวดเร็วสวัสดีครับโฟนตรงสตอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของกลางรับสายบู๊ผู้ส่อแววย้ายตามเจ้านายที่รักมอยเซสไกเซโดมอยเซสไกเซโดนะครับคือนักเตะของไบรตันที่โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดในเกมพรีเมียร์ลีกนัดเปิดฤดูกาลเขาช่วยให้ไบรตันเอาชนะแมนยูไป2-1ยัดเยียดความปราชัยเกมแรกในพรีเมียร์ลีกให้กับเอริกเทนฮากและก็ลูกทีมจากนั้นนะครับก็มีข่าวออกมาว่าแมนยูไนเต็ดสนใจซื้อตัวมอยเซสไกเซโดมาจากไบรตันหลังจากที่ในเวลานั้นแมนยูส่อแววพลาดการคว้าตัวเฟรงกี้เดยองจากบาร์เซโลนารวมถึงอาเดรียนราบิโอจากยูเวนตุสมอยเซสไกเซโดในวัย20ปีโชว์ฟอร์มเตะตาเอริกเทนฮากเข้าอย่างจังในเกมนัดเปิดฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกนักเตะรายนี้ไม่ใช่เพิ่งมาเข้าตาแมนยูจากผลงานในนัดดังกล่าวแต่เขาคือนักเตะที่ทางปีศาจแดงเฝ้าจับตามองมานานแล้วมอยเซสไกเซโดนะครับทำผลงานได้อย่างโดดเด่นอย่างต่อเนื่องเขาลงเล่นเป็นตัวจริงทุกนัดในลีกเขาช่วยตัดเกมทำให้แนวรับของไบรตันไม่ต้องรับภาระหนักอึ้งแถมยังทำได้1ประตูในเกมนัดล่าสุดที่ไบรตันเอาชนะเลสเตอร์ไป5-2มอยเซสไกเซโดนะครับเล่นได้ทั้งกลางรับธรรมชาติและก็บล็อกทูบล็อกเขามีพละกำลังที่เหลือเฟือมีร่างกายที่แข็งแกร่งแม้ว่าเขาเพิ่งจะลงเล่นให้กับไบรตันไปเพียงแค่16นัดแต่เขาก็ทำไปแล้วถึง2ประตูและทำอีก2แอสซิสต์ซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับกองกลางตัวตัดเกมมอยเซสไกเซโดนะครับย้ายมาอยู่กับไบรตันในตลาดหน้าหนาวปี2021ด้วยค่าตัว5 ล้านยูโรจากอินดิเพเดนเต้ในเอกวาดอร์แต่ด้วยปัญหาเรื่องของเวิร์กเพอร์มิสครับทางโทนี่บลูมเลยส่งตัวเขาไปให้กับทีมในเครือใช้งานก่อนมอยเซสไกเซโดโดนทางเบียร์ช็อตทีมในลีกเบลเยียมยืมตัวไปใช้งานก่อนครึ่งฤดูกาลจนในช่วงตลาดเดือนมกราคมต้นปีที่ผ่านมาครับไบรตันจึงดึงตัวกลับมาจากนั้นเขาก็ทำผลงานได้ดีในการฝึกซ้อมจนในที่สุดนะครับมอยเซสไกเซโดก็ได้ลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกเกมแรกในนัดที่ไบรตันบุกไปชนะอาร์เซนอล2-1ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาและจากนั้นมานะครับเขาก็ยึดตำแหน่งตัวจริงได้ทุกนัดจนจบฤดูกาลและในเวลานี้นะครับมอยเซสไกเซโดก็ได้กลายเป็นตัวหลักของไบรตันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับประวัติของมอยเซสไกเซโดนะครับปัจจุบันเขาอายุ20ปีเขาเป็นนักเตะเอกวาดอร์มอยเซสไกเซโดนะครับเริ่มต้นการค้าแข่งที่เอกวาดอร์กับทีมอินดิเพเดนเต้เขาพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาจากทีมเยาวชนก่อนจะขึ้นไปเล่นทีมชุดใหญ่ในวัยเพียงแค่17ปีเท่านั้นมอยเซสไกเซโดเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ได้แชมป์โคปาซูดาอเมริกาน่ารวมถึงเคยได้แชมป์โคปาลิเบอร์ตาโดเรสครับรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีมาแล้วด้วยจากผลงานที่โดดเด่นนะครับทำให้มอยเซสไกเซโดติดทีมชาติเอกวาดอร์ตั้งแต่อายุยังน้อยในเวลานี้นะครับเขาลงเล่นให้กับทีมชาติเอกวาดอร์ชุดใหญ่ไปแล้วถึง23นัดด้วยกันนับตั้งแต่ประเดิมสนามนัดแรกเมื่อเดือนตุลาคมปี2020ที่ลงสนามพบกับอาร์เจนตินามอยเซสไกเซโดนะครับย้ายมาอยู่กับไบรตันเมื่อช่วงต้นปี2021และก็ถูกปล่อยยืมไปเล่นในเบลเยียมเมื่อฤดูกาลที่แล้วก่อนจะถูกเรียกตัวกลับมาตอนช่วงเดือนมกราคมเพราะในเวลานั้นนะครับทางไบรตันมีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนแดนกลางจากนั้นนะครับเขาก็ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลทำแอสซิสต์ได้ในเกมพบกับอาร์เซนอลรวมไปถึงยิงประตูแรกของตัวเองให้กับไบรตันในเกมชนะแมนยูไนเต็ด4-0เมื่อปลายฤดูกาลที่ผ่านมาและในฤดูกาลนี้นะครับหลังจากที่อีฟบิซูมาย้ายไปอยู่กับท็อตแนมฮอตสเปอร์มอยเซสไกเซโดก็ยึดตัวจริงของทีมอย่างถาวรจากนี้ต้องมารอดูกันละครับว่าตลาดเดือนมกราคมนี้มอยเซสไกเซโดจะย้ายทีมไปไหนเพราะการที่แกรมพอตเตอร์ย้ายไปคุมทีมเชลซีแบบนี้แถมแดนกลางของเชลซีในเวลานี้ก็กำลังมีปัญหามันก็มีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับว่ามอยเซสไกเซโดอาจจะถูกนายเก่าดึงตัวไปช่วยงานและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของกลางรับสายบู๊ผู้ส่อแววย้ายตามเจ้านายที่รักมอยเซสไกเซโดวันนี้ผมโฟนตรงขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องโฟนตรงและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ